มีสะดุ้งจันจิโพสต์ภาพอัลตราซาวด์ชาวเน็ตตกใจนึกว่าท้องนึกว่ามีเรื่องเซอร์ไพรส์ฟ้าแลบส่งท้ายปลายปีซะแล้วเมื่อหมวยสาวดาวเต้นจันจิจันจิราจันพิทักษ์ชัยหวานใจพระเอกดังมาริโอเมาเรอร์โพสภาพอัลตราซาวลงอินสตาแกรมส่วนตัวทำเอาชาวเน็ตที่เลื่อนผ่านมาเห็นพากันตกใจนึกว่าท้องงานนี้สาวจันจิรีบดักคอด้วยแคปชั่นที่ไร่ยาวๆแชร์ประสบการณ์การฝากไข่ครั้งแรกให้ฟังว่า Mission Complete First of All I am not pregnant พี่ไม่ได้ท้องพี่ฝากไข่อย่าตกใจจอแพลนไว้แล้วเหล่าว่ามีไอเดียอยากฝากไข่แต่ไม่มีเวลาสักทีเพราะกลัวเรื่องบวมพักฟื้นปรึกษาพี่ๆที่เคยฝากไข่ก็โอเคนะแต่ก็ยังกังวลจนได้รู้จักกับ @gfc.bangkok คือเป็นที่ที่สนุกและสบายใจมากที่เราจะตัดสินใจจะฝากไข่ที่นี่คุณหมอเอ็มพยาบาลหมิวจิทีมงานแม่นมเนเน่น่ารักมากกบและดูแลดีสุดๆมาจะเหล่าให้ฟังเข้าวันแรกที่ปรึกษากับคุณหมอก็เจาะฮอร์โมนอัลตราซาวในมดลูกอันนี้บอกตรงๆว่าหน่วงหน่วงท้องน้อยแต่ไม่เจ็บค่ะเพื่อตรวจว่าไข่เราตกมากี่ฟองนะจริงๆอยากบอกแต่เราทำคลิปไว้แล้วต้องรอดูวันแรกเริ่มปรับภูมิเพื่อกระตุ้นไข่พยาบาลมิวจิก็สอนก่อนค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่เป็นกลัวเบาๆว่าจะเจ็บแม้ไม่เลยค่ะมันเสียวเข็มเฉยๆแต่สามารถทำเองได้ขอให้ตรงเวลาจันจิฉีดช่วงเวลา20นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะทางคลินิกก็ตั้งกรุ๊ปเพื่อให้เราได้พูดคุยและเตือนให้เราไม่ลืมฉีดยากินยานัดรอบ2เพื่อมาเช็คระดับฮอร์โมนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าห่วงแต่คุณหมอเป็นห่วงจนเก็บไปฝันแต่ประเด็นจันจิลืมกินยากันตกไข่ไป1เม็ดคุณหมอเลยให้ยากันไข่ตกเพิ่มแบบฉีดสรุปฉีดเพิ่มอีก1เข็มและอัลตราซาวด์ดูน้องไข่น้องใหญ่ขึ้นท้องน้อยใหญ่ขึ้นนอนอขึ้น1กิโลกรัมแต่ทำงานใช้ชีวิตปกติกางเกงแน่นหน่อยนัดรอบ3เพื่อมาดูน้องไข่อีกรอบและหาวันนั้นเก็บไข่ตื่นเต้นมากกบลุ้นว่าจะมีไข่ใบอื่นๆโตทันกันแม้เขาก็ทยอยโตกันนะหวังในใจว่าวันจริงจะโตทันเก็บแม้แต่ตลอดการฉีดฮอร์โมนได้ยินคำว่าสวยมากบ่อยมากกบอันนี้น่าจะผลพลอยได้จากฮอร์โมนนะคะวันที่4วันเก็บไข่นัดที่คลินิก6นาฬิกา30นาทีเช้าเพราะไข่จะตกช่วงเช้าเดินไปเปลี่ยนชุดไม่ทาเล็บแต่งหน้าไม่ฉีดน้ำหอมได้เห็นหน้าหมอเอ็มก่อนสบายใจแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรน่ากังวลนอกจากยาสลบตื่นเต้นว่าเฮ้ยจะหลับตอนไหนจนเดินยาเข้าไปหลับไม่รู้ตัวรู้สึกตัวอีกทีปวดท้องหน่วงหน่วงเลยลองลืมตาเอาเสร็จแล้วเร็วมากยังไม่มันหลับมีการกินยาแก้คลื่นไส้จิบน้ำหวานนี่แป๊บหนึ่งก็ออกมาคุยกับคุณหมอและก็กลับบ้านได้แถมนอนพักบ่ายๆออกไปเต้นแต่ถ้าแนะนำวันนั้นนอนพักดีกว่าแค่อย่าซ่าเลยและแล้วกระบวนการการฝากไข่ตั้งแต่วันที่16ถึง27ทค65ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีต้องขอบคุณ @gfc.bangkok มากๆนะคะสำหรับของขวัญปีใหม่ในปีนี้ให้จันจิไม่ต้องกลัวเรื่องไข่แล้วอนาคตจะมีน้องหรือเปล่าค่อยว่ากันนะนนทั้งหมดนี้มีรีวิวทั้งคลิปเลยรอติดตามกันได้นะแบบละเอียดยิบแบบขอบคุณภาพไอจีจุนจิขีดล่างจูนพี ไอปริชยาอวดรูปคู่หนุ่มครั้งแรกแห่ทักแกรนด์โอเพนนิ่งพระเอกหนุ่มชื่อดังทริปนิวยอร์กครั้งนี้มีแต่เรื่องให้ตื่นตาตื่นใจตั้งแต่ลงเครื่องเมื่อต้องมาเป็นผู้ประสบภัยความหนาวสำหรับนางเอกสาวไอปรีชยาพงษ์ธนานิกรที่เจอกระเป๋าดีเลย์ไป2วันจนต้องยืมเสื้อกันหนาวเพื่อนร่วมชะตามาใส่เนื่องจากสภาพอากาศลบ13องศา
ล่าสุดไอ้ปรีชญาโพสต์รูปคู่หนุ่มปริศนาสวมเสื้อฮู้ดปิดหน้าปิดตาพร้อมเขียนแคปชั่นหวาน Hi from NYC รูปคู่รูปแรกของเราเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฉันมาทำอะไรที่นี่คลิปทำเอาเพื่อนเพื่อนฮือฮาในความสัมพันธ์ว่าจะแกรนด์โอเพนนิ่งหรือเปล่างานนี้ใบเฟิร์นพัศกรถึงกับเข้ามาแซวมึงเอาดีๆนะส่วนเพื่อนคนอื่นๆต่างอึ้งคอมเมนต์ว่าแอโรเยยะรอชมรูปคู่รูปต่อไปค่ะอีกโดยไอได้ตอบกลับไปว่า555คิติเรารู้กันนะคะซิสทั้งนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาทายกันว่าหนุ่มในรูปนั้นคือใครต่างเดากันไปว่าเป็นพระเอกชื่อดังมองจากดวงตาเหมือนพี่ซันนี่มากซันนี่หรอมาโคเมาเรอร์เกาหลีเกาใจเต๋าเศรษฐพงษ์ควงแฟนสาวนอกวงการโชว์หวานท้าลมหนาวกรุงโซลเกาหลีเกาใจเต๋าเศรษฐพงษ์ควงแฟนสาวคนสวยนอกวงการโชว์หวานท้าลมหนาวกลางกรุงโซลแฟนคลับเมนแซวคนโสดมองบนเหม็นความรักกันเป็นแถวขยันโชว์ความสวีทหนักมากสำหรับพระเอกขาวโอโม่เต๋าเศรษฐพงษ์เพียงพอที่เพิ่งเปิดตัวแฟนสาวนอกวงการติ๊กกี้วิลาสินีธัญวิเศษสินไปเมื่อช่วงกันยายน2565ที่เพิ่งผ่านมาซึ่งทั้งคู่คบหาดูใจกันมาหลายปีแล้วล่าสุดหนุ่มเต๋าควงแฟนสาวคนสวยไปฉลองช่วงคริสต์มาสไกลถึงกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้พร้อมโชว์หวานท้าลมหนาวลงภาพคู่ในอินสตาแกรม @taofiengfor ขึ้นแคปชั่น Merryคริสต์มาสเอฟรีวันงานนี้อากาศที่ว่าหนาวติดลบก็คงทำอะไรทั้งคู่ไม่ได้เพราะเต่าติ๊กอบอุ่นหัวใจฝุดๆแถมงานนี้ยังใส่รองเท้าคู่เหมือนกันไปอีกงานนี้คนโสดคงส่งสายตามองบนเพราะแอบอิจฉาความรักกันใหญ่พร้อมเข้ามาคอมเมนต์แซวความหวานน่ารักของทั้งคู่ด้วยขยี้ตารัวๆเปิดภาพล่าสุดยุ้ยญาติเยอะกู้ร่างพังสวยเป๊ะปังลั่นเหมือนได้เกิดใหม่สวยส่งท้ายปีเปิดภาพล่าสุดยุ้ยญาติเยอะกู้ร่างพังผอมสวยเป๊ะปังมากมั่นใจหลังหุ่นพังเป็นมนุษย์ป้ามานานลั่นเหมือนได้เกิดใหม่สวยว้าวขึ้นมากจนจำแทบไม่ได้สำหรับนักร้องตัวตึงสายลูกทุ่งตัวแม่ยุ้ยญาติเยอะเพราะระยะหลังหลายปีมานี้เจ้าตัวมีรูปร่างอวบอ้วนน้ำหนักเกือบร้อยโลไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนก็จะเห็นเด่นมาแต่ไกลสวมใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่ๆไร้ร่องรอยความเป๊ะเหมือนตอนสาวๆแต่ตอนนี้บอกเลยต้องขยี้ตารัวๆแล้วจะอึ้งกับความเปลี่ยนแปลงของเธอที่ขอกลับมาทวงบัลลังก์ตัวแม่สายลูกทุ่งอีกครั้งกับลุคใหม่ที่สดใสอย่างแรงว้าวมากหลังเจ้าตัวเริ่มดูแลตัวเองใส่ใจเรื่องรูปร่างสุขภาพมากขึ้นตามรอยรุ่นพี่แบบเอชุติมาเนยนาที่สามารถลดน้ำหนักไปได้ถึง22โลโดยยุ้ยใช้เวลาเพียงแค่3เดือนน้ำหนักหายไป10กว่ากิโลมั่นใจกลับมาสวยหุ่นเป๊ะอีกครั้งเหมือนสมัยโด่งดังสุดๆภาพล่าสุดที่เห็นทั้งหมดคงการันตีได้ว่ายุ้ยญาติเยอะกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งในหุ่นใหม่ที่สวยปังสุดๆจนต้องหยุดมองและเธอยังบอกว่าขนาดคนอ้วนมานานอย่างยุ้ยทำได้ทุกคนก็ทำได้เหมือนกันเพราะนอกจากจะสวยแล้วยังสุขภาพดีอีกด้วยตอนนี้ยุ้ยเหมือนมีความรู้สึกว่าได้หุ่นใหม่เหมือนเกิดใหม่อีกครั้งหลังจากที่หุ่นพังเป็นมนุษย์ป้ามานาน